เบรกที่4ครับกับรายการ My Love My Car เหมือนเดิมนะครับเบรกนี้วันนี้เราได้เน็ตไอดอลครับสำหรับสาวๆคนไหนหรือว่าผู้ชายคนไหนนะฮะรออยู่มาแล้วครับสวัสดีครับน้องเลครับแนะนำตัวนิดนึงครับน้องเลสวัสดีค่ะปณพัฒน์พงศ์ศักดิ์นะคะครับเลเด็กแว่นค่ะเลเด็กแว่นนะฮะวันนี้มาลุคใหม่แล้วผมสั้นไม่ใส่แว่นแล้วนะครับเปลี่ยนแนวแล้วนะครับแต่รอยสักนิ้วสูงมีเพิ่มขึ้นไหมใช่ค่ะได้ข่าวตอนนี้เปิดร้านสักแล้วด้วยใช่ค่ะเปิดร้านสักเพราะว่าสักเยอะมีคนถามเยอะว่าพี่เลรับสักไหมอะไรแบบนี้ก็เลยเปิดเลยเปิดเลยแล้วคือเราสักเองหรือเปล่าครับหรือว่าไงตอนนี้หัดสักอยู่ก็สักได้แล้วค่ะรับลูกค้าแล้วเป็นอะไรมินิมอลเล็กๆค่ะเล็กๆก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงครับที่ร้านคนเข้ามาสักกันเยอะไหมมีเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับน้องๆนี่ของร้านของเลเนี่ยจะจำกัดอายุจะ18ขึ้นไปครับผมก็คือไม่ใช่ว่าเด็กแบบทั่วไปมาสักได้คุณต้อง18ก่อนด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยเรื่องของรถยนต์กันบ้างปกติเราขับรถเองหรือเปล่าครับเวลาไปไหนมาไหนขับบ้างค่ะส่วนมากก็ส่วนมากก็ขับแล้วเวลาขับรถแล้วเคยเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบมันทำให้เราจำฝังใจมั้ยก็เรื่องจำสลับอะค่ะคันเร่งกับขับเบรกก็เหยียบผิดอย่างนั้นคันเร่งกับเบรกมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคือถ้าเหยียบเบรกมันโอเคคือพลาดเลยถ้าพลาดแบบว่าถ้าแต่นี่เราก็แบบนิดเดียวไงในซอยบ้านยังไม่ค่อยมีอะไรอาจจะถอยหลังอะไรเขาเปลี่ยนแกอย่างเงี้ยเราก็ต้องสลับขาตอนนั้นยังแรกๆก็งงๆครับก็เหยียบเหยียบคันเร่งแต่เป็นคันเร่งแทนพุ่งเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปเกิดความเสียหายอะไรใช่ไหมไม่ค่ะแต่ก็ทำให้ตกใจคือตกใจครับกลัวแล้วปกติเวลาขับรถเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษารถยนต์ยังไงบ้างก็พยายามจะไม่ทิ้งขนมส่วนมากเป็นคนที่ชอบทานขนมบนรถด้วยเลยทานขนมบนรถชอบครับผมบางทีก็มีมดขึ้นขยะผู้หญิงก็ถ้าส่งมดขึ้นนี่คงทิ้งเอาไว้นานมากเหมือนกันบางทีก็ลืมไงคะเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีมดขึ้นปกติผู้หญิงเวลาขับรถไปไกลครับคือส่วนมากขนมที่มีติดรถเลยต้องมีติดรถเลยนี่คือส่วนมากจะเป็นมะขามอะไรพวกนี้ใช่ไหมมะขามบวยมะขามอะไรแบบนี้ค่ะเวลาแบบง่วงๆแล้วเนื่องจากว่าบ้านเรารถติดมากแล้วเวลารถติดทำอะไรครับก็ฟังเพลงแต่งหน้าส่องกระจกไม่บอกว่าเราเล่นมือถือนะเดี๋ยวโดนไปเรียกขับทั้งคณะกันเตะอันนี้คือไม่มือถือไม่จะไม่ค่ะไม่มีแบบไลฟ์แล้วขับไปไม่มีแน่นอนก็คือจะส่วนมากกินขนมแต่งหน้าบ้างอะไรแบบนี้ส่องกระจกบ้างฮะแล้วเวลาขับรถเป็นคนใจร้อนไหมครับก็ถ้ารีบๆถ้ารีบคือปกติเป็นคนแบบสบายๆเรื่อยๆแต่ถ้ารีบมาก็มีด่าคนเดียวในรถแต่เขาไม่ได้ยินหรอกนะก็คือทำรถอะไรของนี้ก็คือประมาณนี้เคยเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมครับตั้งแต่ขับรถมาอุบัติเหตุก็คือเฉียวหรือแบบเฉียวประตูบ้านค่ะเฉียวประตูบ้านแค่นั้นแต่ข้างนอกไม่เคยไม่เคยก็คือเรียกว่าเป็นสาวที่มักจะเกิดเหตุอะไรกับบ้านตัวเองเสมอแล้วอารมณ์ประมาณนั้นครับผมวันนี้นะฮะภารกิจของเราครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมาทำทุกคนครับก็คือน้องเลเนี่ยคงจะเคยถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านู่นนี่นั่นแล้วเคยถ่ายรูปคู่กับรถกระบะไหมฮะเคยไหมยังไม่เคยใช่ไหมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราได้น้องเลนะครับไปโพสต์รูปตามสไตล์ของน้องเลเลยยังไงก็ได้คู่กับไฮลักรีโวนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูแล้วกันครับว่าออกมาจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันครับรอแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นไงฮะน่ารักไหมถามความรู้สึกน้องเลบ้างเป็นไงครับได้ไปสัมผัสไฮลักรีโวชอบเลยชอบเลยคือสีก่อนสีธรรมะสีฟ้าคือสดใสนี่ใส่มากับธีมของหนูเลยแล้วก็ได้เลยใหญ่อ่ะคือแบบปกติเราขับรถเล็กๆแล้วจะแคบนะคะยอมรับว่าบอกตรงเลยแต่พอไปถ่ายเห็นข้างในเรารู้สึกว่าเราอยากได้แล้วมันรู้สึกว่ามันแนวหนูด้วยสปอร์ตใช่ใช่ลุยคิดว่าตอนแรกเนี่ยรถกระบะคือของเราว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงขับรถกระบะเราไม่ชอบรถกระบะอะไรแบบนี้ถ้าเราจะเลือกซื้อรถกระบะปุ๊บแบบว่าคนทั่วไปก็จะมองแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคือส่วนมากดูไม่ค่อยเหมาะคือข้างในมันแบบมันมีครบทุกอย่างเลยค่ะครับกว้างสบายครับดีไซน์สวยมากครับ
ใช่ชอบคือแล้วถามน้องเลก่อนว่าปกติแล้วนี่ถ้าสมมติเกิดเทียบตัวเองกับรถสักรุ่นหนึ่งคิดว่าด้วยลุคของเราเนี่ยเหมาะกับรถอะไรเนี่ยที่ไปถ่ายมาจริงไทยรักรีโว่หรอใช่คนมองภายนอกก็แบบต้องเป็นสาวเปรี้ยวเซ็กซี่ต้องสปอร์ตทุกคนต้องคิดอย่างนี้ดูแบบออกแนวอย่างนี้หน่อยแต่พอไปที่ไปรถกระบะไปถ่ายรูปมันเนี่ยคือภายนอกคนอาจจะคิดว่าดูธรรมะธรรมแมงอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็แบบเฮ้ยเทียบพร้อมนะโหไม่ธรรมดานะครับโอเคครับแล้วอย่างนั้นเลยคิดว่าในอีกสักประมาณ 30-40 ปีข้างหน้ารถในอนาคตที่เลยอยากให้เป็นควรจะเป็นยังไงคือเป็นรถที่ไม่ต้องใช้น้ำมันรถที่ใช้น้ำก็ได้หรือว่าเป็นรถที่ใช้น้ำมันจากพลังงานแสงอาทิตย์ขยะเคยกินไหมคะเอาขยะมารีไซเคิลเอาขยะมาใส่ในน้ำมันมาใส่แล้วเดินทางต่อไปได้อันนี้เหมาะกับเลยครับผมหยิบถุงขนมในรถก็หย่อนอะไรไม่ใช่พี่ผู้ให้ฟังเฮ้ยอันนี้เป็นไอเดียที่ดีครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงที่มาก็คืออยากจะให้แบบว่ากดนำทางแล้วเราก็นั่งแต่งหน้าสบายๆกินข้าวในรถได้แต่อันนี้คือนำขยะที่เราอยู่ในรถนี่แหละมาใช้เป็นแทนน้ำมันแทนในการขับรถก็ได้รถปริมาณขยะด้วยนะครับโอเคฮะสุดท้ายฮะเดี๋ยวให้น้องเลนะครับฝากผลงานอะไรหน่อยละกันรวมทั้งร้านสักค่ะอยากจะฝากมินิซีรีส์นะคะเรื่องมิงกระบาลที่สองค่ะแล้วก็ลีก็ทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงด้วยนะคะชื่อว่านาทิฟครับผมใช่ไหมคะมันคือช่วยอะไรยังไงบ้างช่วยเรื่องอ๋อภายในผู้หญิงค่ะครับผมค่ะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ร้านสักด้วยนะคะครับเลยเปิดแล้วอยู่ที่ราชพฤกษ์ซอย6ค่ะแล้วก็มีเป็นดีเจด้วยที่สถานีโชว์เดอะเวิลด์ค่ะครับผมโอเคนะครับผมหรือว่าติดตามแฟนเพจของน้องเลก็ได้นะฮะทาง Facebook ทางอะไรก็ได้นะครับผมโอเควันนี้เรามีของที่ระลึกมอบให้นะครับผมเดี๋ยวขอของที่ระลึกนิดนึงนะครับนี่นะฮะเสื้อฮะจากรายการ My Love My Car ครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะฮะตั้งแต่ Hilux Revo ครับสมุนไพรสบายพุง Major Sinipec ครับ Force Big Break ครับ Verb Man Finver ครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับกับ Watch Up นั่นเองนะครับรวมทั้งแฟนเพจของรายการเราด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนมีปัญหาอะไรสามารถส่งมาให้เราได้นะครับตามแฟนเพจของเราเลยนะครับกับ Twin Creation นั่นเองนะครับคืออยู่ตามนี้เลยนี่นะครับโอเคครับสุดท้ายฮะวันนี้เวลาของแชมป์กับ My Love My Car แล้วก็น้องเลหมดแล้วด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ตัวเนี้ยสามารถจำสตาร์ทรถดีเซลหรือเบนซินได้หมดทุกรุ่นเลยได้หมดทุกยี่ห้อตั้งแต่วันที่ผมไปรับไฮลักซ์ลิโวมาจากที่ศูนย์นะครับผมครั้งแรกรู้สึกรักเลย yeah. ยางแตกกลางทางครับมันบึ้มมันบึ้ม